ไปที่บ้านเหรอไปมาแล้วพี่ขาวเออได้แค่นั้นเองบ้านพี่อยู่ติดเทศบาลตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ถือโอกาสมาหาพี่ชายก็เลยขับเจ้า W107 คันนี้มาคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วขับดีมากนะครับผมรู้สึกว่ารถคันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยอันดับแรกหลายๆคนอาจจะคิดว่ากินน้ำมันแต่ผมบอกเลยผมเติมน้ำมันมาจากกรุงเทพนะครับวิ่งมาจากที่ร้านก็คือประเสริฐมนุกิจ33โดยที่น้ำมันเนี่ยตกเกอยู่เขาเรียกว่าโชว์แดงแล้วในราคาแค่900บาทนะฮะขับมาถึงตอนนี้น้ำมันยังเหลืออยู่อีกหน่อยนึงผมถือว่าไม่กินน้ำมันนะนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูไม่ได้ขายอย่างเดียวแต่ใช้เองด้วยนะครับใครชอบก็สามารถดูคลิปที่รีวิวไว้ได้แต่ว่าสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรออีกสักประมาณ1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเอาแบบว่าลดราคาลดให้กระหน่ำนะครับจัดไปให้ถูกๆนะครับใช้งานดีจริงๆนะทะเบียนนี่ผมให้ไปเลยนะ6161นะครับฟรีให้ดูแค่นี้นี่มาเยี่ยมพี่ชายผมตอนนี้ก็หนีโควิดมาอยู่บ้านไร่มาอยู่โคแก่นี่หลายๆคนรู้จักนะเนี่ยนี่พี่ชาคริสใช่ไหมครับเนี่ย ตอนนั้นนี่ลดความอ้วนมาตอนนั้นเล่นขุนช้างพี่ขาวผอมลงเยอะมากใช่นะดูกล้ามดิเหลือเชื่อมากพี่หน้าตอนนี้พี่ขาวเป็นดาวติ๊กต็อกอยู่ผมเห็นมีข่าวลงทีวีพงทีวีภูโอ้โหเต็มไปหมดเลยสุดยอดอ่ะเมียดิตอนนี้คือดูแลตัวรักษาตัวเองได้ดีมากเดี๋ยวพาชมบรรยากาศอันนี้ดอดแจงฟาร์มอันนี้ก็คือพี่ขาวจริงๆตอนนี้ระหว่างที่พักถ่ายละครอยู่จะทำตรงนี้เป็นฟาร์มจะทำเป็นร้านกาแฟแล้วขายเซ็ตครับก็คือว่าตอนนี้ก็เริ่มเซ็ตเนี่ยบรรยากาศแล้วก็จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ในการคนรักต้นไม้ปลูกต้นไม้เลยด้วยอ๋อพี่ขาวชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วใช่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในต้นไม้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงมันดีเนี่ยบางคืนอาจจะมีนางฟ้าออกมาหาน ี่นะครับบรรยากาศต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟของพี่ทองขาวนะคุณผู้ชมหลายๆคนถ้าผ่านมาราชบุรีแวะเยี่ยมเยียนได้นะครับเราก็ช่วงนี้ก็หนีโควิดเข้าป่าปลอดภัยสุดนะครับทำอะไรกันอ่ะต้มยำเจียวไข่นี่ก็ดาว TikTok นะครับ อันนี้คือลูกสาวของพี่ขาวชื่อน้องมินกับน้องเจเจลูกสาวเกิดเมื่อไหร่นะบรรยากาศดีจริงๆนี่ก็จะเป็นรถของพี่ทองขาวเราตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมพี่ขาวนี่เขาชื่อวันโว่รุ่นอะไรนะอะไรนะครับวันโว่รุ่นอะไรนะ S60พี่ขาวใช้คันนี้มาผมว่าน่า10ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วใช้ดีมากแล้วก็แรงด้วยพอนั่งกับพี่ขาวมาแล้วไอ้ตัวนี้มันใส่ไฟมันชุดกล่องแต่งอ๋อพี่ขาวโมแล้วตัวนี้มันแต่งโรงงานเลยอ๋อโรงงานเลยมันก็เลยแรงกว่ารุ่นเดียวกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะผมจะลองจัดมาขายให้กับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวคัดเลือกสภาพก่อนร้อนเลย
ายไปหลายวันต่อจากคลิปราชบุรีเลยแล้วกันที่กลับที่ไปเที่ยวกับพี่ทองขาวมา ไม่ได้ไปเที่ยวนะไปเยี่ยมพี่ทองขาว หลายๆคนอาจจะเห็นว่าทำไมคลิปแมกกาโมโตไม่ได้ออนแอร์เลย ผมเพิ่งกลับมาและตามสัญญาที่บอกกับคุณผู้ชมไว้ว่ากลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะลดราคาเจ้า W107 หรือ C107 450 SLC คันนี้ให้กับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้จัดให้ถูกโถที่กลับมาแล้วนะต้องอุ้มก็กลับมาแล้วนะครับช่วงนี้งานเยอะเยอะเยอะมากนี่สภาพภายในผมต้องบอกว่ารถคันนี้วิ่งทางไกลคือมันไม่ได้เหมือนสปอร์ต2ประตูทั่วไปมันนิ่มมากพี่เบนซ์ผมการันตีเลยว่านิ่มจริงๆใช่ฮะนะครับแล้วก็น้ำมันก็ไม่ได้กินแบบขนาดนั้นทีแรกโอ้โหแต่ละคนเนี่ยจัดหลอนให้ผมเลยโอ้โหกอล์ฟเอาคันนี้ไปไปกินน้ำมันนะโอ้โหขาไป900บาทขากลับเติมอีก500บาทราชบุรีในเมืองไปกลับก็พันต้นๆเนี่ยไม่เหลือเนี่ยเหลือแล้วอยู่เวลานี่ดูสิน้ำมันเหลือป่ะล่ะยังเหลือวิ่งอยู่แต่ผมเป็นคนขับรถไม่เร็วนะเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในนะครับคุณผู้ชมก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่รีสโตร์นะครับอันนี้คือเก่าเก็บหมดภายในกำมะหยี่ทุกอย่างเดิมหมดใช่ของเดิมเลยของเดิมนะครับจากโรงงานแล้วที่เราเคยรีวิวไปนะที่ตัวเริ่มต้นของจริงจะเป็นบ่อท่าใช่ไหมแล้วต่อจากก็จะเป็นบ่อหนังส่วนคันนี้เป็นกำมะหยี่ก็คือเป็นเกล็ดกำมะหยี่แบบเกล็ดแอร์นุ่มๆอ่ะนุ่มก็คือท็อปสุดของเขานะใช่แหมขับแล้วดูแบบดูมีพลังอ่ะดีนะดูป๋ามากเลยอ่ะโอ้โหขับเข้าไปในตลาดตอนนั้นไปจ่ายกับข้าวนะมีแต่คนมองแต่ว่าผมผิดพลาดอย่างนึงเพราะว่าผมเนี่ยขับมือเดียวไม่ได้ไม่สามารถรีวิวให้คุณผู้ชมให้ฟังไปด้วยนะครับไม่สามารถจริงๆก็เลยกลับมารีวิวที่นี่แล้วกันนั่นแหละเอาเนื้อนี่ให้ดูไมค์หน่อยนะมีใครเห็นปะวัดรอบนาฬิกาความเร็วแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเห็นไหมขึ้นหมดนะขึ้นหมดเลยครบเลยครับครบนะครับสวยๆด้วยนะใสๆเลยจัดให้คุณผู้ชมดูสักหนึ่งสเต็ปเป็นไงเป็นไงเป็นไงบอกเลยว่าบอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่รู้บอกเลยว่ามีเกียร์พุ่งอ่ะหัวเหมือนกันนะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นนิ่มเลยครับเมื่อกี้ไม่มีกระตุกกระชากเลยครับใช่สมบูรณ์มากก็คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ารถเนี่ยมันจะมี3เกียร์จากโรงงานเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเล่นรถยุคปี70อยู่นะครับจดทะเบียนปี8เท่าไหร่นะพี่เบนซ์87จดทะเบียนปี87ใช่ฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับใครที่คิดว่ามาแล้วได้สภาพป้ายแดงอย่ามาผมว่าสภาพนี้ก็ถือว่าสุดแล้วเหมือนกันใช่นะครับคือจริงๆแล้วราคาที่เราจะเปิดอ่ะต้องบอกว่าไม่แพงนะแล้วลดลงจากเดิมให้ค่อนข้างเยอะนะคือสภาพเนี้ยสวยๆเขาขายกันเป็นล้านนะใช่ฮะเพราะฉะนั้นนะราคาที่เราเปิดให้อ่ะบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมไปต่อได้เยอะมากมากนะฮะคือรถปี70ปี80เนี่ยรถสวยขนาดนี้ผมว่ามันก็หายากแล้วเพราะว่าจริงๆมันต้องนับว่ารถวิ่งได้กี่คันดีกว่าพี่ที่ไม่ได้แบบไปจอดเป็นซากอ่ะมันยังวิ่งได้อยู่อ่ะยังวิ่งได้อยู่แบบใช้งานอย่างเงี้ยได้ใช้ได้ดีด้วยนะใช่แล้วก็สายหยาดได้ด้วยสภาพประมาณเนี้ยแล้วคือที่พี่ก๊อฟถ่ายน่าจะเห็นนะว่าคันนี้ฟิล์มใสมากใสแต่แอร์เย็นมากแอร์เย็นแอร์เย็นแบบผมต้องบอกเลยว่าเอาอยู่เลยอ่ะถ้าแอร์ไม่เย็นนะคุณผู้ชมบอกแอร์ไม่เย็นนะผมคืนเงินเต็มจำนวนเลยนะฮะโอ้โหดูสิอ่ะคร่าวๆแล้วกันครับลดให้เกือบแสนโอ้โหใจป๋าใจป๋าช่วงนี้ต้องเอาทุนคืนเอาเงินมายาไส้ก่อนนะครับโอ้โหเฟี้ยวดูสิโอ้โหมีดูเสียงแล้วดิดูเสียงดิหมดจานอุ้ยไงเฟี้ยวไหมล่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพด้านนอกกันนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูสภาพภายนอกกันสำหรับเจ้า BMW 107 450 SLC คันนี้นะครับน้องมุ่งพาชมเลยก่อนที่เริ่มต้นรถเลยนี่ทะเบียนบ่อใบไม้บ่ององูบ่อใบไม้6161กรุงเทพด้วยนะให้ไปเลยอันนี้ทะเบียนสวยนะให้ไปเลยครับนี่กระจังหน้าก็สวยๆเลยนะครับผมครับพบเลยโลโก้สวยๆเลยสีต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีนะใช่ผมว่าคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็ได้นะสีนะใช่ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะเนี่ยอยู่กลางแดดผมเห็นเลยนะว่ามันเงามากนะเงาวัดเลยใช่สวยๆนะครับแล้วก็ความเดิมของเขาอ่ะคุณเห็นไหมกันชนของเขาอ่ะสวยไหมสวยนะสวยงามเลยนะกันชนทุกอย่างนะไม่ใช่แค่กันชนนะนี่ไฟหน้าไฟเลี้ยวด้วยต้องบอกว่า
อะไรอะแอสเซสซอรี่ของเขาเนี่ยครบเลยคุณไม่ต้องไปหาอะไรแล้วนะคือตัวถังเขาทุกอย่างเดิมๆมันชนทุกอย่างของเดิมคิวทุกอย่างครบคิวกระจกโครเมียมทุกอย่างของเดิมครบหมดเลยใช่นี่เราก็ล้อเขานะสวยๆเลยนะบอกได้เลยว่าล้อลายนี้สภาพนี้แทบหาไม่ได้แล้วดีกว่าใช่ฮะไม่ใช่หาแบบหายากแต่แทบหาไม่ได้เลยดีกว่าเนี่ยเรามาดูกาบกันชนนะไม่ใช่กาบกันชนกาบตัวรถคุณเห็นไหมของเขาปิดสนิทเลยนะแนบเลยนะใช่แล้วก็โครเมียมก็ยังเงาใช่ฮะครับผมคือต้องบอกว่ามันครบอะทุกอย่างอะคุณดูดิคุณดูคิ้วดิเห็นบ้างอยู่ในสภาพที่สวยงามและดีนะผมว่าคันนี้ตัวถังสวยมากใช่แล้วก็สีกระจกเขานะเป็นเขียวๆไงเห็นไหมที่ผมบอกใสมากก็คือดูแล้วเนี่ยจะดูหรูนะใช่ดูสิส่องเข้าไปกระจกเขียวแต่ใส่ข้างในนี้การันตีว่าแอร์เย็นเอาอยู่แน่นอนถ้าไม่หล่อไม่เท่เนี่ยผมไม่กล้าขับเลยนะอายเขานี่นี่นะล้อหลังก็ยังสวยๆเหมือนกันนะสภาพสวยเลยนะฮะมันดูแบบโอ้โหมันเป็นสปอร์ตยุคนั้นจริงๆอ่ะมันแบบไม่เหมือนใครครับนี่ก็นี่นะเขาตูดเป็ดแปงแล้วก็เพจรุ่นอย่างดูครบใช่แล้วก็ไปท้ายไปเลี้ยวหลังสวยๆเลยมันก็อาจจะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไปท้ายเนี่ยคุณผู้ชมได้ดูนะตรงจุดตรงนี้นะด้วยอายุของเขานะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยนะเพราะมันไม่ได้แตกโบเป็นรูไม่ได้แตกโบใช่นะฮะกันชนก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามใช่ไปท้ายก็ตรงนี้มีหน่อยเดียวใช่หน่อยเดียวนะครับดูข้างกับโครงหลังหน่อยเป็นไงนี่สวยๆสะอาดนะโล่งๆนะครับใช่คุณดูดิความสะอาดของเขาเดิมกระโปรงหลังเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีกลิ่นทุเรียนอยู่เพราะว่าเอาทุเรียนไปฝากพี่ขาวครับใต้ใต้นี่นะฮะแต่ปิดตัวนี้ยังอยู่นะใช่แล้วก็นี่ล้อไหล่ก็ยังอยู่นะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับคุณผู้ชมใช่เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะครับใช่คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัว C107 เนี่ยมันจะมาก่อนเซกเขาเล่นกันนะใช่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงไอเทมที่หายากมากกว่าเซกหายากมากกว่าใช่หายากมากกว่าแล้วคนเล่นเยอะกว่ารถน้อยกว่าใช่รถมันน้อยจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นซากซะเยอะนะคุณผู้ชมคือที่ผมบอกก็คือรุ่นนี้ต้องนับรถวิ่งแหละว่าแบบยังเหลือวิ่งได้อีกกี่คันใช่แล้วต้องบอกว่าดูดิความยาวเขาเนี่ยสวยงามสวยดูสิโอ้โหนะฮะผมชอบคลีปตรงนี้มากตรงไงใช่ไหมบานเกล็ดตรงนี้ใช่ไหมใช่คือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยใช่เพราะในยุคนี้คือมันก็ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีหลังจากนี้มาแล้วก็ถ้าไม่เห็นดีไซน์แบบนี้แล้วนะใช่นะครับเดี๋ยวให้ดูสีอีกคุณลองดูสีอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ต้องทำเลยทั้งสารผมบอกเลยนะสีต้องมีสภาพ 90% ขึ้นใช่มันเต็มจริงๆใช่ฮะนะครับล้อก็สวยๆใช่คือล้อสวยทั้ง4วงเลยอ่ะเมื่อกี้ลืมให้คุณผู้ชมได้ดูแอบมีของแต่งมาอืมนะฮะข้างล่างเห็นไหมลิ้นล่าง AMG แท้นะนี่ๆๆเห็นไหมสวยๆเลยสวยนะใช่ไอ้นี่เมื่อกี้ก็ลืมชี้ดูนะไฟสปอร์ตอันนี้ก็สวยอยู่นะและยังติดครบปกติด้วยใช่ฮะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับครับผมดูเธอสิสีเนี่ยสะท้อนยันท้องฟ้าเลยเห็นไหมงามมากขึ้นมาแล้วครับลืมไปว่ามันอยู่ฝั่งโน้นจัดไปจำได้ว่าเปิดตรงนี้ความจำดีเนี่ยเรานี่คือห้องเครื่องของเขาเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมดูสิแห้งพอไหมพลังเครื่องยนต์เขาเป็น8สูบนะใช่พี่กอล์ฟคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องบล็อกเดิมโรงงานใช่เพราะว่าเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วแต่ว่าเป็นบล็อกเดิมตรงรุ่นเขาใช่ก็คือได้ความสมบูรณ์เขาเรียกว่าอะไรอย่างฟิตแน่นอนเพราะว่าเครื่องเขาเพิ่งลงไปคือถ้าเกิดไม่สมบูรณ์จริงอ่ะอุ้มครับพี่ไม่กล้าฉายไปยันราชบุรีหรอใช่นะแล้วคือจริงๆแล้วคันนี้เช็คมาหมดแล้วนะระบบเกี่ยวกับหัวเฮดทุกอย่างเนี่ยเราคอนมันเรียบร้อยหมดใช่โอ้คอนมันเรียบร้อยแล้วใช่เพราะฉะนั้นนะเครื่องนะบอกเลยว่าคือเครื่องดีมากนะฮะแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนแล้วก็วิ่งเนี่ยนิ่งๆเลยใช่อย่างเมื่อกี้ที่ลืมบอกตอนขับขี่ก็คือน้องอุ้มขับขี่ก็คือช่วงล่างเนี่ยแน่นมากแน่นมากใช่ขับดีเลยคำว่าโอเวอร์ฮอนเมื่อกี้คือโอเวอร์ฮอนหัวเฮดนะใช่หัวเฮดใช่ครับผมก็คือแล้วก็เช็คทุกอย่างระบบไฟทุกอย่างเรียบร้อยสตาร์ทสักชึ่งสิได้เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่าเสียงรถสมัยยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันคงไม่ได้บอกว่าเงียบแบบเงียบแบบรถสมัยใหม่แต่คุณไปฟังดูเลยเงียบไหมล่ะนิ่งไหมล่ะนิ่งมากแล้วก็เงียบนะไอ้เครื่องนี้ดูเครื่องรถยิ่งขนาดไหนอ่ะต้นดีนะ
โอเคเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินชมสภาพภายในกันเลยดีกว่านี่พี่ก๊อฟก่อนก่อนลืมนี่เพจก่อนนี่5959นะโอ้เลขตัวถังยังสวยเลยแล้วนี่59 59เห็นไหมใช่ฮะเพจของตัวเขาเลยคู่ตัวเขามาเลยอยู่ครบนะครับใช่ต่อภายในภายในนะครับผู้ชมครับเริ่มจากแผงประตูครับต้องอุ้มนี่แผงประตูเห็นไหมลายหนังนี้สภาพสวยงามเลยนะแล้วก็ที่บอกเป็นกำมะหยี่แบบเกรด A เห็นไหมขาวสะอาดนะครับผมแบบไม่มีรอยดำเลยนะแล้วก็ตรงนี้สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะไม่มีหักนะครับผมแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือเป็นกระจกเปลือยด้วยสภาพสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวจะเทสระบบไฟฟ้าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับครับผมอ่ะกุญแจพี่เบนซ์ครับญาติสตาร์ทนะฮะสตาร์ทเครื่องก่อนครับลงขึ้นครับสวยเลยปกตินะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ากระจกมองข้างเนี่ยเราใช้โนมือปัดมือเอาใช่ครับผมแกะอยู่นะโนมือจากโรงงานนะครับใช่ฮะมาดูทางด้านภายในภายในนะครับบอกนะฮะที่น้องอุ้มบอกไปแล้วนะว่าคือมันเป็นกำมะหยี่ตัวท็อปสุดของรุ่นนี้เลยนะแล้วผมบอกเลยนะว่าหายากมากบอกที่เป็นกำมะหยี่ส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นหนังนะใช่หนังนะฮะคุณดูนะสภาพของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นของเดิมจากโรงงานใช่ไม่มีการเปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปมันก็จะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมสวยๆครับแล้วให้คุณผู้ชมดูนะนี่ไม่ใช่ว่าบ่อมันเลอะนะมันเป็นลายกำมะหยี่มั้ยลูกลงมันปุ๊บผมเปิดขึ้นมันเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยมันไม่ใช่รอยเลอะนะอย่าเข้าใจผิดนะนี่นะคือต้องบอกว่ามันยังอยู่ในสภาพดีและสภาพที่สวยนะฮะเราไม่ได้รีโนเวทหรือแต่งตกแต่งอะไรแต่อย่างใดนะเราปล่อยทิ้งไว้นะฮะเป็นของการเวลาเขาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะนี่ด้านความคลาสสิกตรงนี้แหละฮะต่อมาที่ดัชบอร์ดคอนโซลหน้านะครับทุกอย่างนะช่องแอร์ของเขาเนี่ยออกทุกช่องนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะคอนโซลของเขาสวยเลยนะก็คืออันนี้มันเป็นคอนโซลหนังสีขาวมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคุณผู้ชมคุณดูนะความสวยของเขาทุกอย่างเรายังคงรักษาสภาพเดิมๆไว้นะฮะคุณผู้ชมยกเว้นวิทยุอันนี้เป็นคนดูไปแล้วนะฮะแต่จะบอกว่าวิทยุอันนี้เสียงดีเสียงดีเลยเห็นลายมุ้งลายไม้เขาคุณเห็นไหมปุ่มเปิดทุกอย่างของเขาเนี่ยยังเป็นของเดิมหมดเลยนะแผงเนี่ยคอนโทรลแอร์ลายไม้ของเขาเนี่ยยังสวยงามนะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะสวิตช์ทุกอย่างของเจอแล้วก็ตรงนี้ก็จะไว้ของได้เล็กๆน้อยๆนะฮะเล็กๆน้อยๆเลยแหละใช่นะครับจะดูฝั่งคนขับนะครับคุณชมนี่เลยนี่ฮะฝั่งคนขับฝั่งที่ต้องใช้งานบ่อยที่สุดอยู่แล้วก็นี่นะครับสภาพก็ยังถือว่าลายหนังสวยๆนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรนะใช่ตามการเวลาไปใช่ตามการเวลาแล้วก็กำมะหยี่สภาพสมบูรณ์นะครับสวยเลยตรงนี้ก็ไม่มีแตกหักนะสวยๆเช่นกันครับผมครับแล้วก็กระจกเปลือยเหมือนกันเลยครับผมลงลื่นๆครับผมสมบูรณ์นะครับฝั่งนี้ก็อัตโนมือเหมือนกันนะใช่แหมสวยเลยมาดูต่อนะครับที่เบาะนะครับเบาะนะฮะเบาะคนขับที่ถือใช้งานมากที่สุดนะฮะคือต้องบอกว่าคือถึงไม่ได้สวย 100% แต่ว่าเขาเก็บความออริจินอลอย่างที่ผมบอกนะฮะใช่คือต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขาเก็บความที่เป็นรถเดิมๆจริงๆเลยนะคือไม่อยากไปทำอะไรมันเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเสียคือจริงๆถ้าเกิดคุณทำไปหรือเปลี่ยนเป็นหนังผมว่ามันเสียราคานะเสียเลยใช่มันเสียราคาเลยกับรถคลาสสิกนะคือมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยใช่ไม่ได้น่าเกลียดนะยังถือว่าสวยผมบอกเลยยังถือว่าสวยนะฮะบอกความเดิมของเขาคุณดูดิแล้วทรงบอกยังแน่นอยู่เลยแน่นใช่ฮะนะครับต่อมาที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยเดิมๆของเขาเลยสภาพผมต้องบอกเลยนะว่าสวยงามมากของเขานะฮะเขาเรียกว่าหนังอะไรนะอันนี้นะหนังที่มันเป็นลายๆอย่างเงี้ยหนังจำไม่ได้แล้วพี่เว้นเคยพูดอยู่ในคลิปนั่นแหละเป็นหนังช้างหรือหนังอะไรไม่ใช่หนังตุ๊กแกนะนั่นแหละฮะก็คือว่าคือจะบอกว่ามันเป็นของเดิมเขาใช่แล้วก็ไม่มีแตกไม่มีขาดใช่สภาพสมบูรณ์มากๆอันนี้คือลายของเขานะใช่ที่เห็นเนี่ยลายของเขานะฮะลายของเขาต่อมาที่ด้านใหม่กันบ้างคุณดูดิอย่างเมื่อกี้ที่เราขับแล้วเราให้ดูแล้วว่าขึ้นหมดครบทุกอันใช่นะฮะคันนี้นะฮะเลขใหม่115,347กิโลเท่านั้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถเปลี่ยนเครื่องมาแล้วใหม่ไม่ใช่เลขนี้แน่นอนใหม่ต้องน้อยกว่านี้ครับผมนะครับก็ถือว่าไม่เยอะใช่ฮะนะครับตอนนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูผ้าหลังคานิดนึงผ้าหลังคาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเดิมๆของเขานะไม่ขาดสวยงามหรือว่าสวยงามนะฮะเดี๋ยวดูภายในเบาะหลังกันนะครับ
เบาะหลังนะครับเป็นไงนะคุ้มก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับนี่นะใช่ฮะกระบี่เหมือนกันเลยนุ่มๆครับผมก็คือเป็นชุดเดียวกับของเขาทั้งคันใช่ใช่ความเดียวก็คือชุดเชิญชุดเดียวแบบชุดเดียวกันเลยนะครับผมถือว่าสภาพสวยใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นคนนั่งเบาะหลังใช่พี่เบนซ์กับอุ้มนั่งเบาะหน้าใช่ต้องบอกว่าเข่าเนี่ยมันติดอยู่แล้วจะบอกว่าแบบนั่งสบายไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อยู่แต่ที่นั่งสบายก็คือว่าเบาะมันนั่งสบายมากเหมือนนั่งโซฟามันติดขาอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือเรียกว่าอะไรว่าสรีระเบาะนั่งทำให้เรานั่งสบายอาจจะติดขาเดี๋ยวนั่งให้ดูว่าติดขาประมาณไหนคือผมสุ่มประมาณ177ใช่ไหมมันก็จะติดประมาณนี้ใช่แล้วก็ที่บอกว่านั่งสบายเนี่ยคือผมว่าตรงเนี้ยมันนั่งสบายใช่ตรงเนี้ยตรงพนักพิงหลังเนี่ยถือว่านั่งแบบสบายเลยใช่แล้วเมื่อกี้ผมขับผมว่ามันคืออะไรมันแปลกอย่างนึงนะก็คือมันทรงเนี่ยมันออกเป็นแบบสปอร์ตรถสปอร์ตใช่ไหมแต่ช่วงล่างคันนี้กลับรู้สึกว่ามันนิ่มนะมึงแบบผมไม่แปลกใจเลยพี่กอล์ฟขับไปราชบุรีได้แบบกลับมาแล้วยังแบบแอบปื้มกับคันนี้เพราะแบบโหช่วงแรกมันแบบนิ่มอ่ะก็คือเมียไม่บ่นน่ะมันไม่ใช่กระด้างแบบตึกตักรถสปอร์ตจ๋าคือมันเป็นรถที่แบบรถทรงสปอร์ตเงี้ยแต่ใช้ในชีวิตประจำวันในกรุงเทพได้รู้สึกแบบมันไม่กระด้างผมกล้าพูดได้เลยว่ารถคันนี้ใช้ได้ทุกวันใช่นะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานอีกอย่างนึงที่ชอบมากก็คือกระจกข้างหลังเวลาเขาลงนะลงได้นะนี่กดตรงนี้นะนี่ลงได้นะเนี่ยเปลี่ยวพอออกปุ่มก็จะเป็นแบบกระจกเปลือยคือต้องบอกใช่เวลาเราลงหมดอ่ะกลายเป็นกระจกเปลือยหมดเลยนะลงมานี่นะฝั่งนู้นก็ลงได้จากโรงงานนะครับน้ำอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าระบบไฟฟ้าของเราใช้งานได้หมดเปลี่ยวเปลี่ยวกันไปเลยอ่ะพี่เบนซ์ลงมาข้างนอกเลยฮะอยากลงเลยถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วดูสิรอนะฮะคุณผู้ชมราคาเดิมที่เราเปิดกันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ 859,000 บาทใช่ช่วงนี้อยากใช้เงินมากอย่าแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้รถดีๆไปใช้ใช่ครับฟังให้ดีนี่คือนาทีทองใช่เอาไป 769,000 บาทพอไหมฮะจาก859คือบอกไว้เลยว่าลดไป 90,000 บาทลดไป 90,000 ไอ้ตัวผมเนี่ยขายรถไม่ได้อะไรเลยใช่ผมได้แค่ทุนคืนกับที่เราได้ใช้งานและต้องบอกคุณผู้ชมว่าในราคาที่ผมเปิดไปผมลดราคาไป 90,000 แล้วครับคุณผู้ชมท่านใดคิดว่ามาแล้วจะมาเอาอีกหน้างานจะลดอีกเราขอพูดตรงนี้เลยเราเป็นคนตรงๆพูดแบบตรงๆใช่ไม่ต้องโทรมาและก็ไม่ต้องมามันจะได้ไม่เสียเวลาในการทำงานกันทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะว่าราคานี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมซื้อไปก็ไปต่อได้ไปต่อได้สบายเลยไม่ขาดทุนใช่ครับเพราะว่าราคาที่เราให้ไปนี่ผมบอกเลยผมก็ไม่ได้เหลืออะไรเลยใช่ใช่ฮะเช็คราคาและสภาพรถก่อนเสมอก่อนที่จะมาให้เช็คราคาในตลาดก่อนว่าสภาพนี้เขาขายกันอยู่เท่าไหร่อือใช่ครับศึกษาทำการบ้านก่อนจ่ายเงินเกือบล้านนะนี่ไงพี่กอล์ฟนิดนึงขอดักไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวมีพวกเกียร์มาบอกว่าน้ำรั่วเลยวะนี่นี่คือน้ำแอร์น้ำแอร์นะใช่บอกก่อนเลยว่าน้ำแอร์เพราะว่ามันน้ำแอร์มาจากกลางรถนะใช่ขอพี่กอล์ฟขออนุญาตกล้องเลยนะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่เห็นไหมหยดอยู่ตรงกลางรถนี่น้ำแอร์นะคือต้องบอกว่าเราสตาร์ทเครื่องมาตลอดเวลาใช่คุณผู้ชมก็มั่นใจได้เลยว่ารถมันสมบูรณ์มากปัญหาความร้อนไม่มีแน่นอนการันตีครับได้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ